ีมันไม่ได้ใช้ยอดเนื้อตุ๋นขนาดนั้นนะที่7-8 โลนะคือเนื้อตุ๋นอย่างเดียวคือปากต่อปากเลยค่ะ3 ปีค่ะตัวตึงเนื้อตุ๋น5 ล้านคำว่าตัวตึงน่ะมาติดไวรัลช่วงยุคหลังๆคือหมายความว่าเด่นดีเลิศไปถึงนั้นในคลองตะเคียนยังไม่มีเนื้อตุ๋นร้านก๋วยเตี๋ยวมีเป็น10 ร้านแต่เป็นเนื้อเปลือกไม่มีเนื้อตุ๋นก็ล็อตเดียวกันนะคะอันนั้นจะได้ไวหน่อยเพราะหม้อมันเล็กใช้เนื้อเป็นส่วน3 ชั้นกับเนื้อโครงปนกันก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักเสริมก็เป็นกะเพราของซิกเนเจอร์ของทางร้านกะเพราเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นแบบกินเลยอร่อยครับกะเพราเนื้อตุ๋นอร่อยครับอันนี้ช่วยละ30 บาทนะคะยังไม่ได้ใส่เนื้อตุ๋นเลยค่ะที่แถมข้าวเปล่าด้วยนะเนี่ยเราทำมา2 ปีแล้วนะคะ30 บาทค่ะเดี๋ยวพระเจ้าให้กำไรเองอะค่ะชื่อร้านตัวตึงเนื้อตุ๋นฮาลาลตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นชุมชนมุสลิมของอยุธยาเตี๋ยวเนื้อฮาลาลร้านก๋วยเตี๋ยวตัวตึงอยู่แถวคลองตะเคียนตัวตึงเนื้อตุ๋น5 ล้านค่ะก่อนหน้านี้ใช้ชื่ ครัวบ้านนาคำว่าตัวตึงน่ะมาติดไวรัลช่วงยุคหลังๆเราก็เลยไปเซิร์ชดูว่าตัวตึงนั้นมันคืออะไรก็คือหมายความว่าเด่นดีเลิศไปถิ่นนั้นและซึ่งในคลองตะเคียนยังไม่มีเนื้อตุ๋นมีแต่เนื้อเปื่อยร้านก๋วยเตี๋ยวมีเป็น10 ร้านแต่เป็นเนื้อเปื่อยไม่มีเนื้อตุ๋นก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักนะคะแล้วก็อาหารเสริมก็เป็นเมนูก็คือกะเพราของซิกเนเจอร์ของทางร้านก็เป็นกะเพราเนื้อตุ๋นแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบเนื้อตุ๋นก็จะเป็นเนื้อสดมีไก่กรอบที่ว่าคนต่างศาสนามาทานได้เป็นเมนูไก่ที่กินเล่นๆก็มีลูกชิ้นปิ้งแล้วก็น้ำกะทิลอดช่องเมื่อวัน17-18 โลไม่รวมเกี่ยวกับเนื้อกับสดกับตับนะคือปกติมันไม่ได้ใช้ยอดเนื้อตุ๋นขนาดนั้นนะอันนั้นที่หนูพูดว่า17-18 โลนะคือเนื้อตุ๋นอย่างเดียวเป็นใช้เนื้อเป็นส่วน3ชั้นกับเนื้อโครงปนกันค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนอยากกินเนื้อติดมันกับเนื้อล้วนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ล็อตเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนั้นจะได้ไวหน่อยเพราะหม้อมันเล็กกระเทียมก็เจียวเองนะคะไม่ซื้อเลยในหม้อก๋วยเตี๋ยวจะไม่มีผงชูรสนะคะคือถ้าใครจะไม่ทานผงชูรสนะคือสามารถบอกได้อันนี้ถ้วยละ30 บาทนะคะที่แถมข้าวเปล่าด้วยนะข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งอ่ะเป็นเซตนะคะทำสำหรับเกาเหลาคือต้องบอกก่อนว่าทางร้านอ่ะมีอาหารราคาแพงสำหรับในถิ่นเนี้ยคือข้าวจานละ50 บาทอ่ะก็ถือว่าแพงแล้วแต่ว่าเกาเหลาสำหรับคนเงินน้อยเนี่ยก็สามารถกินอิ่มได้ก็คือมีเกาเหลา1 ถ้วยแล้วข้าวเปล่าเป็นเซตเนี่ยเราทำมา2 ปีแล้วนะคะ30 บาทค่ะแถมข้าว1 ถ้วยเนื้อตุ๋นแบบกินเลยอร่อยครับอร่อยจริงข้าวเนื้อตุ๋นอร่อยครับคืออะไรน้ำตาลสดตัวแถวนี้นู่นต้นนั้นเลยนู่นของท้องถิ่นรับมาค่ะที่รับมาเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกดงตาลหมู่บ้านดงตาลซึ่งถ้าพี่ไปเซิร์ชดูหมู่บ้านดงตาลของพระนครศรีอยุธยาสมัยก่อนอ่ะแถวนี้จะทำน้ำตาลสดกันลูกค้าที่ไม่ใช่ถิ่นเนี้ยเข้ามากินเยอะหนูก็ไปรับเขามาเพื่อที่จะได้นำเสนอของเด่นดังแถวนี้ส่งเสริมแถวนี้ด้วยร้านตัวตึงเนื้อตุ๋นฮาลาลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นชุมชนมุสลิมของอยุธยาเปิด8 โมงครึ่งปิด บ่าย 3 โมงครึ่งค่ะทุกวันค่ะ